สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีตุลในช่วงของเดือนพฤศจิกายน2513นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบเต็มๆคลิปนะครับช่องนี้จะใช้โหราศาสตร์ไทยควบคู่กับไพ่พยากรณ์ที่เปิดเอาไว้ใครที่ต้องการติดต่อนะครับกับช่องบูพยาสามารถไปดูรายละเอียดการติดต่อได้ที่ description นะครับจะแปะลิงก์แล้วก็กรอกข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ description ข้างล่างนะครับเราจะมาดูในลักษณะของชาวราศีตุลนะครับในช่วงของเดือนพฤศจิกาไพ่เมนหลัก energy ได้ไพ่ King of Swords นะครับไพ่ถูกเปิดไว้หมดแล้วนะครับก็จะมี King of Swords เนี่ยเป็นไพ่ของการที่ตัวคุณเองอาจจะมีในเรื่องของภาวะอารมณ์นะครับความรู้สึกสิ่งต่างๆที่อาจจะมีความแบบคิดหรือว่าทัศนคติบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะมีเชิงความขัดแย้งกับคู่ครองคนรักเพศตรงข้ามอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆอาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกบ้างนิดนึงแต่โดยรวมแล้วเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะติดต่อสารสัมพันธ์กับคนธาตุลมนะครับกลุ่มตุลเมถุนเป็นราศีธาตุเดียวกับตัวคุณด้วยเป็นราศีที่อาจจะปฏิสัมพันธ์กับตัวคุณแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็คงต้องใช้ในเรื่องของความคิดนะครับหรือว่าทัศนคติเชิงมุมลักษณะของสิ่งต่างๆที่ต้องควบคุมอารมณ์ความรู้สึกสิ่งต่างๆดาวอาทิตย์จะโคจรเข้ามาทับกับลัคนาของตัวคุณเองเป็นตำแหน่งที่เหน็ดด้วยแปลว่าทุกอย่างอาจจะต้องแบบไม่ค่อยได้ดั่งใจเพราะดาวอาทิตย์คือดาวแห่งความแบบเขาเรียกว่าเอาแต่ใจนิดนึงเมื่อมาทับลัคนาเป็นตำแหน่งเหน็ดแปลว่าเราไม่สามารถที่จะใช้อำนาจหรือตรงนั้นน่ะต่อกรกับเพศตรงข้ามได้แบบ 100% เพราะเป็นตำแหน่งนิดแปลว่าตำแหน่งที่น้อยจึงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะยังมีความขัดแย้งหรือมีอารมณ์ขึ้นลงๆได้เกิดขึ้นประมาณนี้ได้ด้วยเช่นกันอิทธิพลของดาวคู่ของคุณก็โคจรตกในเรือนอลิด้วยและพักองศาจึงทำให้ความรักความสัมพันธ์อาจจะมีปากเสียงกันมีการทะเลาะเบาะแว้งกันเล็งกับดาวพุธที่เป็นดาวคู่วิวาทะด้วยอาจจะต้องระมัดระวังกับบางสิ่งบางอย่างที่จะเข้ามาแบบกระทันหันแล้วก็มีอุปสรรคที่ทำให้ต้องยืดเยื้อเรื้อรังสักนิดหนึ่งและนำมาสู่ความเครียดความวิตกความกังวลเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันมีไพ่ The Hangman เกิดขึ้น Hangman คือไพ่ของความตกอยู่ในภาวะของความยากลำบากความคิดทัศนคติหรือบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเหมือนกับว่าต้องสู้รบปรบมือหรือต้องพยายามเอาชนะกันและกันอยู่ตลอดเวลาอะไรแบบเนี้ยก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นยังมีแนวโน้มหรือทิศทางที่ยังไม่สามารถ move on ไปข้างหน้าแบบ 100% แต่ว่าดาวอังคารกำลังจะโคจรเขาเรียกว่าเดินหน้าในราศีภพเรือนอลิจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีปัญหาอุปสรรคต่างๆนั้นแก้ไขปัญหาหรือว่าสามารถที่จะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้จากไพ่ Six of Wands เกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าดาวอลิเนี่ยเป็นเกษตรด้วยนะครับดาวอลิเป็นเกษตรแปลว่าคุณจะมีลักษณะของมีปัญญาความรู้การรู้แจ้งการรู้ตื่นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยตกอยู่ในภาวะของความมืดใช่ไหมครับแต่คุณจะได้รับแสงสว่างที่ดีแล้วก็สามารถขับเคลื่อนพลังงานกับความรักความสัมพันธ์นั้นไปข้างหน้าได้แล้วทีนี้เพราะดาวอังคารกำลังจะมีการขยับตัวในช่วงของเดือนพฤศจิกายนแต่คงจะดีจริงๆคงเป็นทันปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับดังนั้นทุกอย่างจะมีชัยชนะความรักความสุขความหวังคุณจะสามารถบรรเทาหรือแก้ไขไปได้นั่นเองจากไพ่ Six of Wands เกิดขึ้นแสดงว่าทุกอย่างยังสามารถแก้ไขได้นะครับขอให้คุณนั้นพยายามปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดอย่าเพิ่งยึดติดกับความรักความสัมพันธ์เพราะมันจะทำให้ตัวคุณนั้นตกอยู่ในภาวะของความเจ็บปวดนะครับแล้วก็ความไม่ชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจาก Nine of Wandsนะครับภาวะของความรักไปเจ็บไปความรักของความเจ็บช้ำภาวะของการแบกรับทุกสิ่งทุกอย่างจากNine of WandsNine of Wandsแปลว่าpressureของตัวคุณเนี่ยยังไม่สามารถที่จะทำตามความรู้สึกของตัวเองได้แล้วก็ยังต้องสะกดข่มความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นด้วยเช่นกันดังนั้นชาวราศีตุลเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องเหมือนกับฟื้นฟูในเรื่องของจิตใจของตัวคุณเองให้มากๆแล้วทุกอย่างจะมีแนวทางหรือทิศทาง
เป็นในทิศทางที่ดีอย่าเพิ่งวู่วามอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งใช้อารมณ์กับการคิดหรือการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างนะครับและทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวราภะนะครับโคจรมาทับกับลัคนาของตัวคุณเองแปลว่าคุณจะยังมีลาภมีผลมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีแต่ทุกอย่างจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณยังมีโอกาสติดต่อสานสัมพันธ์กับคนธาตุไฟและก็ธาตุน้ำได้ด้วยเช่นกันธาตุไฟก็จะเป็นราศีเมษสิงห์ธนูนะครับเป็นคนที่อายุมากกว่าตัวคุณธาตุลมก็มีโอกาสเป็นคนอายุมากกว่าตัวคุณด้วยเป็นกลุ่มตุลเมถุนนะครับเป็นราชาถือดาบแล้วก็คิงถือดาบที่คิงถือไม้นะครับมาปะทะกันแบบนี้แปลว่าระวังจะมีปัญหาความรู้สึกที่ต้องงัดข้อต่อกันหรือความที่ต้องแบบแย่งกันเป็นราชานั่นหมายความว่าบางทีแล้วเราอาจจะเอาชนะกันเกินไปนะครับไม่ได้แบบว่าแก้ไขที่ปลายเหตุแต่เป็นการเอาชนะกันในลักษณะของการที่ว่าใครยอมก่อนคนนั้นแพ้อะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วคนที่แพ้ก็คือตัวคุณนั่นแหละถ้าเรามางัดข้อต่อกันแบบนี้ดังนั้นเราควรต้องปล่อยใจให้เป็นอิสระอย่าเพิ่งไปยึดติดกับความรู้สึกของตัวเองทุกอย่างยังมีแนวโน้มหรือมีทิศทางที่ดีเกิดขึ้นได้ขอให้คุณนั้นพยายามอดทนแล้วกันนะครับแล้วคุณยังมีโอกาสที่จะยังติดต่อสานสัมพันธ์กับคนธาตุน้ำได้ด้วยก็คือราศีกรกฎพิจิกมีนนะครับราศีที่มีโอกาสจะติดต่อสานสัมพันธ์กับตัวคุณและเป็นคนวัยที่กลางคนนะครับทุกอย่างยังสามารถมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะชนะเขาได้โดยการที่คุณต้องอดทนนิ่งรอคอยและทุกอย่างจะเป็นในทิศทางที่ดีดาวประจำตัวก็โคจรอยู่ในเรือนวินาศนะครับแล้วจะมาทับลัคนาเป็นเกษตรเพราะคุณจะชนะเขาได้เนี่ยไพ่แห่งการชนะเนี่ยมาบอกแล้วว่าในช่วงของเดือนหน้าคุณจะเอาชนะเขาได้การที่เอาชนะในที่เนี่ยแปลว่าเขาจะยอมคุณมากขึ้นนะครับแต่คุณต้องยอมเขาก่อนเพราะว่าดาวอาทิตย์ที่เป็นเน็ตมาทับลัคนาเพราะคุณต้องอ่อนลงคุณต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับคุณต้องรู้จักยอมเขาก่อนแล้วคุณก็จะได้ชัยชนะทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏและเขาก็จะมาเติมเต็มกับความรู้สึกให้กับตัวคุณจากนายฮอปครับเกิดขึ้นก็จะกลับมาแบบปุบปับฉับพลันเลยทีเดียวนะครับขอให้คุณต้องรอคอยความชัดเจนอีกนิดนึงจากไพ่7 ofpentacle seven of pentacle คือการรอคอยการออกดอกออกผลเห็นไหมครับพยายามปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดอย่าเพิ่งยึดติดกับแฮงแมนเพราะคุณยึดติดเนี่ยคุณก็มีแต่ดาวนะครับไม่มีวันที่จะเหมือนกับไม่มีวันที่จะแบบว่าฟื้นฟูจิตใจขึ้นมาได้แต่ถ้าเราปล่อยใจเนี่ยเป็นอิสระเนี่ย the fool มาบอกว่าทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขทุกสถานการณ์เราก็จะดีขึ้นนะครับ Seven of Pentacle คือการรอคอยความหวังนะครับปลดปล่อยพลังงานแล้วรอคอยแล้วทุกอย่างเมื่อดาวโคจรเคลื่อนผ่านไปทุกอย่างมันก็จะเอื้ออำนวยที่ดีเกิดขึ้นนะครับทุกอย่างเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันจะดีทั้งหมดแล้วก็ไม่แปลว่าจะลายทั้งหมดดังนั้นถ้าเรารู้จักในลักษณะของการที่โอนอ่อนผ่อนตามแล้วทุกอย่างมันก็จะดีตามที่ไพ่บอกนะครับเพราะว่าถ้าเรารู้จักปล่อยวางกับความรู้สึกแล้วรอคอยจากเจ็ดเหรียญเนี่ยแปลว่าทุกอย่างจะมีการเติบโตแล้วก็มีการพัฒนาแล้วก็มีชัยชนะแล้วเขาก็มีโอกาสที่จะกลับมาหาตัวคุณได้นะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุไฟธาตุลมหรือธาตุน้ำก็สามารถที่จะกลับมาหาตัวคุณได้แล้วกลับมาแบบปุบปับฉับพลันนะครับแบบเอ็กออฟวานเลยทีเดียวแปลว่าไพ่สรุปแปลว่าทุกอย่างจะถูกขับเคลื่อนไปแบบล่วงแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบรวดเร็วนะครับโดยที่เราอาจจะยังตั้งตัวไม่ติดด้วยซ้ำเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเวลาเขาไปเนี่ยก็ไปแบบเร็วมากพอกลับมาก็กลับมาอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับกลับมาใส่ใจดูแลเทคแคร์กับตัวคุณมากขึ้นเพราะดาวประจำตัวจะเป็นเกษตรกุมลัคนาแล้วดาวความรักความสัมพันธ์ก็จะเคลื่อนที่มาเป็นเกษตรเล็งกันเป็นตำแหน่งที่เป็นดาวคู่มิตรกันนะครับคู่มิตรเสน่หานั่นหมายความว่าเขาก็จะมาเติมเต็มกับความรู้สึกกับตัวคุณแล้วคุณก็จะเติมเต็มกับความรู้สึกเขาได้ต่างคนต่างให้ความรู้สึกที่ดีต่อกันทั้งคู่มันก็มีแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นได้นะครับประมาณนี้ทุกอย่างก็จะมีหนทางของความชัดเจนหรือความรักความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงมากขึ้นทุกอย่างก็ยังจะมีแนวโน้มทิศทางที่เป็นในทิศทางที่ดีนะครับใครที่มีความรักที่อาจจะเป็นเชิงสอนก็อาจจะเกิดขึ้นได้อยู่พอสมควรเนื่องจากมีไพ่ Tree of
สอดเกิดขึ้นใช่ไหมครับบางคนอาจจะตกเป็นลองตกเป็นอยู่ในภาวะของความไม่ชัดเจนภาวะของความเครียดความวิตกความกังวลนะครับจากไนน์ออฟวานเกิดขึ้นด้วยแล้วคุณได้แต่ทำใจแล้วก็รอคอยกับความรู้สึกต่างๆที่อัดอั้นตันใจเพราะดาวประจำตัวนั้นเป็นวินาศกับดวงชะตาอยู่ในราศีกันเป็นนิดด้วยนะครับดาวประจำตัวเป็นนิดและดาวอาทิตย์ก็เป็นนิดกุมหลักอีกทำให้มีแต่เสียเปรียบทั้งนั้นถ้าเราจะเคลื่อนไหวตอนเนี้ยมันไม่ใช่จังหวะไม่ใช่โอกาสถ้าใครที่มีสติความคิดพอนะครับเราจะสามารถที่จะอดทนรอคอยไปมากให้มันดีกว่านี้ได้ก็ต้องพยายามใช้ความคิดแล้วก็ทัศนคติที่ปล่อยวางให้มากๆเราอดทนรอคอยนะครับแล้วก็พยายามเหมือนกับทำตัวเองให้สดใสร่าเริงนะครับจากเดอะฟูลทุกอย่างก็ยังจะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาไปได้นะครับไปโฟกัสสิ่งอื่นๆก็ได้เช่นไปดูหนังฟังเพลงไปออกสังคมหรือว่าทำในสิ่งที่เราอยากทำมากกว่าการจมปลักนะครับหรือความกดดันหรือการเอาชนะกันและกันจากคิงถือดาบแล้วก็เนี่ยคิงถือไม้เนี่ยคือร้อนแรงใส่กันนะครับมีแต่การลุกพลือของไฟที่โหมกระหน่ำมากขึ้นและทุกอย่างก็จะลามทุ่งแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขได้เพราะว่าเราไปจัดเต็มใส่เต็มกับเขาแล้วดังนั้นเราก็ควรที่จะต้องอดทนแล้วก็รอคอยนะครับท่องเที่ยวไปในสิ่งที่เราอยากทำแล้วทุกอย่างมันก็อาจจะบรรเทากับความรู้สึกความอัดอั้นตันใจของคุณได้นะครับเพราะว่าตอนนี้คุณถูกกำจัดสิทธิ์อยู่เพราะดาวประจำตัวเป็นวินาศกับดวงชะตาและเป็นตำแหน่งนิดด้วยดังนั้นคุณจะยังไม่สามารถออกหน้าหรือทำอะไรได้ทั้งนั้นแล้วก็ยังไม่ชนะเขาหรอกนะครับดังนั้นก็ควรที่จะต้องอดทนและทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับเราจะมาเช็คไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีกว่านี้อีกไหมนะครับในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนะครับขอไพ่สามใบด้วยนะเฮอร์มิตโอเคแล้วก็เป็นไนท์ถือถ้วยนะครับแล้วก็เป็นไพ่9ดาบก็ไม่แปลกนะครับอย่างที่บอกว่าความรู้สึกสิ่งต่างๆที่คุณเครียดคุณกังวลเนี่ยนะพยายามปลดปล่อยพลังงานทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเห็นไหมแฮงแมนก็มาบอกเนี่ยคุณกำลังเครียดกับความรักที่เป็นเชิงซ้อนคุณกำลังเครียดกับความรักที่ไม่ชัดเจนคุณกำลังเครียดกับความรักที่ไม่เดินหน้านะครับแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะตกอยู่ในพันธนาการบ่วงรัดทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ถูกเติมเต็มใช่ไหมครับแต่ทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาของการนิ่งเงียบสยบความเคลื่อนไหวไปก่อนเพราะว่า The Hermit คือการปลดปล่อยพลังงานโดยการเรียนรู้นะครับแล้วก็การใช้ในเรื่องของความคิดการตื่นรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแก้ไขให้ถูกจุดถึงแม้เราจะต้องนิ่งเราจะต้องเงียบไปสักพักหนึ่งทุกอย่างมันก็จะค่อยๆคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นและมีโอกาสที่คุณนั้นจะได้รับความรักความสุขความหวังนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งจากอัศวินถือถ้วยก็หมายความว่าเขาอาจจะกลับมาตอบโจทย์กับตัวคุณมากขึ้นหรืออาจจะกลับมาให้ความรักความสุขความหวังกับตัวคุณอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้หรือถ้าเกิดใครที่ต้องการ move on ไปข้างหน้าเลยที่ไม่ต้องการที่จะได้คนเก่าแล้วคุณก็ move on ไปได้นะครับคุณก็จะได้ความรักความสุขความหวังครั้งใหม่กับชีวิตของตัวคุณเองได้อีกครั้งหนึ่งจากไหนถือถ้วยนะครับก็จะมีคนเข้าหาตัวคุณโดยเฉพาะคนธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนนะครับมีโอกาสที่จะติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณได้มากที่สุดที่จะกลับมานะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ